สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมปฏิทานแห่งคมดาบซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่2เรื่องส่วนของวันนี้เนี่ยมีหนึ่งด่านปลดเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นด่านชื่อว่าแพร่กระจายและเลื่อยซึ่งด่านนี้เนี่ยมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลูนการ์ดนะฮะโดยที่เขาจะมีบัฟให้เรา2อย่างเหมือนเดิมเลย1คือถ้าทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับพวกธาตุไม้จะอันไหนก็ได้นะมันจะทำให้พลังป้องกันของศัตรูเนี่ยครับลดลงเลย 75% นะครับแต่ว่านี้ก็ต้องโดนดาเมจด้วยนะ2เนี่ยครับก็คือหากเราอยู่บนสนามเนี่ยมันจะมีเจ้าเดนโดกานุมนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับมันมันคือลูกแก้วน้ำของฟอนเทนหลักๆคือถ้าเก็บ1ลูกนะครับมันจะค่อยๆทำให้ตัวเองเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาจนสุดท้ายนะฮะครบ3ลูกแล้วเมื่อครบ3ลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสร้างวงน้ำออกมารอบตัวนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสำหรับการแปะน้ำซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยเราจะต้องเล่นกระแสเชี่ยวกากจำนวน1รอบแล้วก็ปฏิทานจำนวน1รอบเพื่อที่จะได้รับของรางวัลครบนะครับนี่ผมก็จะเอาให้ดูเป็นทางฝั่งของตัวปฏิทานเลยนะฮะมาแน่นอนนะครับในส่วนของพาร์ททีมก็จะใช้เป็นทีมนี้นะเป็นฝั่งของตัวไฮเปอร์บูมนะครับไปนี่อย่างที่บอกนะครับมันมีเจ้าน้ำนี่เราก็สามารถที่จะวิ่งเก็บได้นะถ้าครบ3ลูกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นวงแบบนี้นะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าสกิลมันแบบค่อนข้างที่จะมีแสงสีเยอะนิดนึงฮะนี่เราก็ตามสเต็ปนะครับมาครับพวกตรงส่วนของรุ่นการ์ดชุดแรกเนี่ยมันจะมีบางตัวซึ่งเขาดำดินด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอระยะเวลานิดหนึ่งนะเราก็พยายามอยู่ตรงกลางไว้นะครับเผื่อกรณีที่ลูกน้ำเราหมดเนี่ยเราสามารถที่จะกลับไปเก็บได้นะโอเคไปกันต่อกับชุดที่2นะฮะชุดนี้ก็จะเป็นฝั่งของรุ่นการ์ดเจ้าเก่าเจ้าประจำของเราแบบที่เป็นรุ่นการ์ดเดอร์ปกตินะไปต่อนี่เลยสเต็ปเดิมเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเอาให้โดนทั้งหมดทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพวกนี้จะรวบยากบางตัวนิดนึงนะครับจริงๆบางตัวในนี้คาซึฮะรวบพอไหวนะครับพวกคาซึฮะเวนติแต่ก็แน่นอนนะฮะเผื่อบางคนไม่มีนะโอเคชุดที่3ครับเราก็สเต็ปเดิมมันเทิงไปนะฮะมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นตรงส่วนของเจ้าลูนเด็กนะครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าลูนไก่นั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่ไหวจริงๆไม่ได้มีตัวแบบตีทางฝั่งของพวกธนูเนี่ยครับก็ยังผ่านได้อยู่นะนี่แต่ว่ามอนเนี่ยมันอาจจะแวนนิดนึงนะครับจริงๆค่อนข้างแนะนำว่าถ้าตีเองเนี่ยครับแล้วตีได้นะพยายามไม่ต้องยิงตรงส่วนของปีกลูนเด็กให้มันล้มนะครับไม่งั้นมันจะช้ามากเลยแล้วมันอาจจะไม่ทันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วย70ไพรโมเจมเหมือนเดิมนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ